เผยเที่ยวไทยรอบนี้มันจะเป็นที่ไฮไลท์อันหนึ่งที่เขาเซตไว้ก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนอยู่ท่ามกลางป่าอเมซอนเนี่ยแกแล้วเราก็แบบสามารถนอนแล้วก็เป็นมุมท็อปลงมาอย่างเงี้ยเป็นที่ที่เขาฮิตมาถ่ายกันมันต้องออกมาสวยอะสิใช่แน่นอนและรอบนี้มันจะสวยเป็นพิเศษด้วยเพราะว่าก็คือหนึ่งเราให้ถ่ายในท่ามกลางป่าอเมซอนโดยเสื้อผ้าจะต้องเป็นสีเขียวทั้งหมดเพื่อให้ได้บรรยากาศกับสองเรามีช่างแต่งหน้าพิเศษมาให้แม่เล่แม่เล่มาเหรอแม่เล่พี่ป้อมวินิตพี่ป้อมวินิตพักร้อนตอนนี้ดิวได้มาคนเดียวคนเดียวคือจิ๊กนวรัตน์ก็แต่งแม่เนาะไม่ก็เลยแคนเซิลไปมันจะแต่งเองไม่เป็นไรใช่ก็เลยคิดว่าเออดิวยากเอางี้ละกันเอาคนใกล้ตัวช่างแต่งหน้าพิเศษในรอบนี้จะประกอบไปด้วยหนึ่งน้องกาวเฮ้ยสองน้องปอพอไหวหรอพอไหวหรอมาได้อยู่แล้วและสามน้องแบงค์ค่ะผู้เปิดตัวเข้าสู่วงการเมคอัพอาร์ติสน่ากลัวสุดเลยอ่ะเหมือนจะจับได้แบงค์ยังไงไม่รู้อ่ะแล้วเราจะจับยังไงก็คือต้องจับฉลากไม่เนี่ยเราแบ่งเป็น2กลุ่มเป่ายิงจุบแม่แล้วใครออกคนที่1ของกลุ่มนี้ก็จะคู่กับคนที่ออกคนที่ออกของคนนู้นตอนนี้พวกหล่อนเปิดมือถือดูอะไรกันอยู่พอเราเลือกคนแล้วปุ๊บเราแม่จะได้เลือกคลิปในการเรฟเฟอเรนซ์ในการแต่งหน้าด้วยก็คงมีวิดีโอทิวทอเรียลว่าใครจะได้แต่งหน้าแล้ววิดีโอก็คือมาพร้อมช่างหน้าเหรอเรามีสิทธิ์ได้ดูวิดีโอก่อนเลือกมาเรามีสิทธิ์ได้วิดีโอได้ดูวิดีโอทั้ง3แต่วิดีโอแล้วเดี๋ยวเราจับฉลากเอาดีกว่าว่าใครได้เยอะไหนเอ็งชุบจะได้ใครอ่ะจะได้ใครยังยังวันนี้ไปชุบกันสามคนเป่ายิงพี่แบงค์เป่ายิงลืมบอกว่าเป็นคนที่แพ้อันนี้ชนะคู่ชนะแพ้คู่แพ้ไปเลยนะอุ้ยแบงค์แม่ไม่เคยทำอะไรไม่ดีกับแบงค์เลยนะเป่ายิงชุบเดี๋ยวก่อนกี้ทำไมยังไม่ได้อะไรเลยตรงเนี้ยลำดับต่อไปสไตล์การแต่งหน้าที่ทุกคนจะได้คลิปหนึ่งโอ้ยมันนกแก้วเลยอ่ะนกแก้วเวอร์2คลิป2อุ๊ยอ่ะพอไหวมั้ยอุ๊ยคลิป2มีความเรนโบว์สีลุงอยู่ไหน3อุ๊ย3ก็สวยฮะเนทเวอร์แต่แล้วมึงจะแต่งออกมาเหมือนมั้ยแบงค์โยนดิโยนคลิป2จะได้เรนโบว์คลิป2คลิป1คลิป3คลิป 3แบงค์เป็นชมพูฟ้าเป็นนกแก้วแพรอทโกกาวเรียนศิลปะมาแบบว่ากาวจะแต่งไหนดีขอโทษก่อนอะไรจะเกิดหลังจากนี้ขอโทษอย่าขอโทษอโหสิก่อนอโหสิก่อนอีแบงค์เขามีคอนเซปต์นะแบงค์ยังไงแบงค์บอกว่าเขาจะแต่งออกมาแบบ Amazing แต่ว่าพอตอนต้น Amazing ออกมาเป็น Amazon เฮ้ยมึงช่างถามกูแล้วว่าชมพูไหนมึงแปะมาเขาใช้อันเล็กๆอีปัดแก้มมึงไงเขาใช้แป้งนี้ดูกระจกไม่ได้ด้วยข้างนี้โอ้สวยยังสวยแล้วสวยเลยสวยเลยสวยกว่าพี่เจนแต่งมาทั่วไปปกตินะมึงเหมือนเด็กที่เอาลิปสติกแม่มาเล่นทำไงดีอ่ะอีปอนมันแต่งแล้วมันก็ลบไปเรื่อยๆแต่งแล้วก็ลบไม่แบงค์เราเป็นช่างมืออาชีพอ่ะพอเราปัดมาแล้วเราต้องเคาะลม1ทีก่อนเคาะลมเคาะลมไอ้แบงค์เลือกที่จะเคาะลมเรียกกูเหรออ้าวโหสิพี่เจนนี่ขอดูนะพี่เจนเฮ้ยโดนแดดสวยโอ้โหสวยเห็นไหมมึงช่วยดึงใต้ตาลูกค้าให้มันเบากว่านี้หน่อยวันฮาโลวีนเหรอนี่ไงคอนเซ็ปต์ไม่เหมือนวันเด็กแบบกูอันนี้วันอะไรวังน้ำวนตาทุกคนเปลี่ยนชุดแล้วก็เดี๋ยวไปถ่ายรูปกันอ
ชาขาวรสผลไม้เพียวริคุสดชื่นเต็มรสผลไม้ค่ะวันนี้ต้องมาถ่ายวันนี้เบลออนท็อปนะคะนี่แบบเป็นฟิลแบบอยู่ในป่านะคะนอนพักผ่อนอยู่ในป่ามีเก้าอี้อยู่กลางป่านะคะแล้วก็มีแบบกับสิ่งสารสัตว์นะคะนกหนูงูนะคะไม่ได้อยู่ด้วยนะคะเพราะแต่งหน้าเสร็จแล้วพวกก็ไปเลยนะคะคอนเซ็ปต์ของเจนี่คือ Race in Forest ค่ะในป่าหมูไม่ต้องทำเร็วก็ได้มันจะเรียกว่าได้ป่าช้า มึงในป่าไม่เหมือนเขตร้อนเลยอ่ะ เหมือนเขตแล้วไม่มาแล้ว ป่าดงดิบมันต้องเป็นป่าอเมซอนไม่ใช่หรอวะ ทำไมพอเจนนี้ไปกลายเป็นป่าอเวจีอ่ะ มึงเหมือนอะไรรู้ปะเวลางานศพอะถ้าเกิดว่านอนในโรงแล้วอะเขาจะเปิดช่องเอาไว้อะให้คนชะโงกลงไปดูหน้าไม่ใช่ละนั่งนอนอยู่แล้วมีคนชะโงกไปดูหน้านางอะมันโอ้ฝรั่งจ้ะไม่เป็นไรนะครั้งสุดท้ายแล้วนะก่อนเผาอะมึงนอนมากๆระวังชานะชาอะไรชาปนกิจสวยอยู่ไม่ใช่สวยอยู่สวดอยู่มึงถ้าไม่ไหวบอกนะเดี๋ยวเรียกช้างมาให้ช้างลากถ้าฉันนอนแล้วเอางูมันเลื้อยเนาะเอางูมันเลื้อยหรอเอาลองแต่น้องสาวเลื้อยอยู่แล้วเขาเหมือนว่าตอนนี้ทุกคนอ่ะมันกันในจ่าแต่งหน้าของช่างอ่ะก็ต้องหับออกมาเสิร์ฟมันออกมาปอนมึงดูสภาพมึงมันควรจะมั่นใจหรอมึงแล้วดูรู้เลยว่าใครไม่มั่นใจมากสุดถึงขนาดเอางูมาคิดดูดิถ่ายรูปนะคะในบรรยากาศป่านะคะสีเขียวชอุ่มนะคะรวมทั้งคอสตูมที่ออกเป็นสีเขียวล้วนอย่างนี้นะคะก็จะเป็นคอนเซปต์อะไรไปเนี่ยไม่ได้นะคะใช้คอนเซปต์ตรงๆตัวเลยค่ะ Green please กูไม่เอาละงูกูกลัวแล้วว่าทำไงดีอ่ะเอางี้ใครเอากูบ้างไม่มีไม่มีเลยหรอมึงเอางูจริงหรอมึงดูหน้ากูสิเอางูไปก่อนเอาไปก่อนเฮ้ยเจนอยู่ไหนอ่ะอยู่เนี่ยอยู่ข้างหน้าอยู่ในป่าอยู่ในป่าช้าแต่พี่กอมนั่งสวยอ่ะเข้าไปไม่เป็นป่าดงดิบแล้วมันน่าจะเป็นป่าดงตบมากกว่าหมั่นไส้ตบแม่แต่ถ้านั่งแพ้นั่งเป็นป่านี้เลยนะป่าอะไรป่าสมน้ำหน้าเอ้ยนั่นสวรรค์หน้าเหรอผิดมึงพี่กอมได้ถ่ายจากรูปยังเขานอนนิ่งมากมึงเขานอนนิ่งมากมีใครมาตาสั่งยังอ่ะมาตากรอบหน่อยมันต้องมาตาสั่งอุ้ยมันจะจิกแม่แล้วดิจิกที่เหมาะกับเธอจิกอะไรรู้ไหมจิกอะไรจิกนวรัตน์จิกนั่นจิกแม่นกมันชอบจิกนะส่วนนี้แม่โรคจิกเป่าดีไม่ต้องบินลูกอ่ะเป่าแล้วปัดเข้าไปตบหน้าไม่ได้ตบหน้านกนะตบหน้าพี่กอบยังไม่เป็นหรือไงเนื่องจากการแต่งหน้าของกาวนะคะทำให้เราเกิดความมั่นใจมากนะคะจนเราต้องเอางูนะคะเข้ามาถ่ายกับเราเลยนะคะดังนั้นตั้งคอนเซปต์ว่ารองูเข้าค่ะฮะรองูเข้าฝันค่ะฉันสวยไหมโอ้ยน้องสาวน้องสาวไม่สนใจพี่สาวเลยอะนอนดีๆนะเดี๋ยวชุดเลื่อมโผล่เห็นงูเลื่อมแม่นะงูเลื่อมงูเหลือมอ๋องูเหลือมแกนกมันเรียกแกว่าแม่แล้วอ่ะแกต้องเป็นระดับพญานกแล้วนะมีความรักแล้วผู้ชายทักมาไม่หยุดเลยรอโดนปีใหม่ที่ผ่านมาโดนผู้ชายกินเวอร์กินตังล่ะกินเหล้าเราล่ะกินอะไรอีกอ่ะกินข้าวเราบ้างล่ะอย่างเดียวที่มันไม่กินก็คือหลับก่อนเทปนี้จะออนอ่ะโทรมาบอกได้เลยว่าอัปเดตหน่อยนะว่าเกิดขึ้นจริงไหมจะได้ตัดถูกเทค2สมมุติว่าไม่มีผู้ชายเลยปีใหม่ที่ผ่านมาลูกแม่มาอยู่กับลูกแล้วนะปีใหม่ที่ผ่านมานกเหมือนลูกเลยได้หรือยังอ่ะร่างลงตัวมึงเอางูเข้าไปเถอะไม่มีอะไรเลยมึงอ่ะขอใหม่ได้ปะหมายถึงถ่ายรูปแต่งหน้าแต่งหน้าใหม่เออจ้างคนใหม่ด้วยถ่ายไปสักพักนึงว่าเอ๊ะทำไมก้อนมันเงียบเสียงไปจังวะแบบไม่พูดไม่จางรอบนี้มันไม่บ่นอะไรสักอย่างเลยหันไปปุ๊บงูนอนอยู่บนเก้าอี้แล้วอะแล้วก็อุ๊ยทำไมงูตัวอ้วนขึ้นจังแปลกจังไอ้ก้อนไปไหนแม่อย่าพูดแม่แม่น้องนกแม่นกย่านกย่านคุณไทยใหญ่ทวดนกย่านกหรือเรียกว่าแบบพญานกอ
ี่ก๊อฟพี่ก๊อฟเหรอเออครั้งแรกของปีเลยเหรอใช่จ้ะแล้วปีนี้ถ้าเกิดว่าเขา7โมงทำไงอ่ะก็ทำใจดีแม่เจ็ดโมงเช้าวันอังคารเธอก็ร้องไงวะยินดีด้วยนะจ๊ะพี่ก๊อฟเฮ้ยเที่ยวไทย